ครับอาจารย์อยากให้อาจารย์คุยถามมาได้เห็นภาพใหญ่ๆครับเห็นภาพใหญ่ๆตรงนี้อาจารย์ภาพข้างหลังอาจารย์เนี่ยมันมีความหมายไงอาจารย์ครับรู้สึกมันยิ่งใหญ่กว่าทุกภาพเลยนะอาจารย์คือส่วนมากเนี่ยคิดว่าถ้าเขียนภาพขนาดใหญ่แล้วมันจะแปลงมันยิ่งใหญ่จริงๆมันก็ไม่จำเป็นคือเราทำเล็กๆก็ได้แต่ถ้าเรามีวางแผนให้ดีว่าเรามีอะไรอยู่ในใจเนี่ยเอามาต่อกันตอนหลังก็ได้เหมือนเลโก้มันก็แปลมันก็ใหญ่ขึ้นมาได้แต่ว่ามันต้องมีไอเดียมาก่อนถ้าจะผมทำภาพเล็กๆมาเป็นร้อยๆภาพเนี่ยมันยิ่งทำไปนะมันผมขายงานไม่ออกตอนหลังงานมันซีเรียสขึ้นแล้วคนรับไม่ก็ได้โดยเฉพาะช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามแต่ผมก็ไม่สนนะเพราะว่าผมมีวัวมีควายไว้ขายกินอยู่แล้วผมก็เลยอยากทำอะไรก็ทำอันนี้จำได้ว่าสมัยเราอยู่ยุโรปเนี่ยนะบางทีเราไปฟังซิมโฟนีวงดีๆบางเพลงที่มันแกรนๆอะไรเงี้ยบาเล่อะไรที่มันยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยโอ้มันเรา